สวัสดีครับเดี๋ยวหา my boy ก่อนนะครับผมนี่เราต้องกดคำว่าสวัสดีครับเดี๋ยวหาน้องเซ้งก่อนนะสวัสดีครับรอน้องเซ้งก่อนนะครับทุกคนเป็นไงบ้างครับมาแล้วครับผมหรือว่าน้องเซงต้องกดไลฟ์ด้วยวะไงฮะเอ้ยมีเด็กเข้ามาแล้วครับผมนี่แต่ว่าเราจะต้องกดชวนแบบโฮสต์นะครับน้องเซ้งต้องกดไลฟ์ด้วยนะฮะจะได้กดแอดแบบโฮสต์นะครับน้องเซ้งกดไลฟ์เร็วจะได้ขึ้นเป็นโฮสต์ใช่ไหมโทรหาน้องเซ้งก่อนเซ้งครับเซ้งต้องกดไลฟ์ด้วยครับมันถึงจะเข้าแบบโฮสต์ได้ครับแบบไม่อันนั้นมันเป็นแบบเคสครับเซ้งต้องกดไลฟ์ด้วยแล้วพี่จะกดแอดเข้ามาเป็นโฮสต์ได้พร้อมกันใช่ครับมั่วตัวน้องเซ้งเรียบร้อยนะครับผมน้องเซ้งเราจะไม่ให้น้องเซ้งเป็นเกสนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมีแคมเปญนะครับให้พี่ๆทุกคนขึ้นมาเป็นเกสของพวกเราและมีผมกับน้องเซ้งเป็นโฮสต์นะฮะเดี๋ยวรอน้องเซ้งแป๊บนึงนะครับทุกคนไม่ได้ไลฟ์นานแล้วอ่ะคิดถึงมากนี่ไงกดอินไว้ไปแล้วรอสักครู่นะครับสวัสดีครับจริงว่ะตอนแรกผมจะไม่ให้คุณเป็นเกสไงเราสองคนวันนี้เป็นโฮสต์ตอนแรกผมก็เอ๊ะทำไมกดขึ้นไม่ได้อ๋อเพราะว่าเราไม่ต้องร้องขอให้ผมกดสร้างห้องเลยใช่ไหมผมไม่ยอมให้คุณเป็นเกสหรอกคุณต้องมาเป็นโฮสต์กับผมคุณจะมาอู้ไม่ได้ผมก็อยู่ข้างๆอยู่แล้วครับพร้อมแนะนำตัวดีกว่าแนะนำตัวเลยก่อนได้ครับเล่นเสียงโอเคไหมครับสวัสดีทุกคนนะครับ1 2 3สวัสดีครับผมบิลลี่ภัชนนท์นะครับกับอยู่กับน้องผมเซ้งวิชัยครับผมอยู่กับพี่บิลลี่ภัชนนท์ครับผมเป็นเรานักแสดงเรามาจากเรื่องคู่จิ้นใหม่ War of Y ครับเด้มีคนตบมือแล้วก็ตบมือกันเองเนี่ยนะฮะไม่มีเอฟเฟคครับเราใช้เสียงใช่วันนี้เราได้กลับมาแล้วใช่วันนี้เรามาอยู่ในแคมเปญพิเศษด้วยกับ TikTok Live Thailand นะครับผมวันนี้เราอยู่กับแคมเปญ Celeb Chit Chat Chill ครับผม
ใช่แล้วครับซึ่งแน่นอนครับผมว่าจะมีนะครับผมเหล่าศิลปินดาราและนักแสดงนะครับผมเข้ามาไลฟ์แล้วก็มาพูดคุยกับเรานะครับผมแล้วก็มาร่วมสนุกพูดคุยเฮฮาไปด้วยกันเลยนะครับครับและที่สำคัญคือแคมเปญนี้สุดพิเศษจริงๆอย่าง TikTok คือเราจะเชิญเกสหรือพี่ๆแฟนคลับทุกคนหรือพี่ๆที่เข้ามารับชมเนี่ยมาพูดคุยกับพวกเราได้มันเป็นเรื่องดีมากๆเลยเพราะว่าเวลาที่พวกเราไลฟ์บางครั้งเนี่ยเราแบบชื่นชอบศิลปินที่เราชอบนะเราอยากให้เขาขึ้นมาคุยด้วยคุยท็อปปิกต่างๆนะได้ว่าเออจะสามารถได้ขึ้นมาพูดคุยแล้วก็ใครสงสัยอะไรเนี่ยเรียกได้ว่าตอบคําถามกันแบบเรียลไทม์กันเลยใช่มั้ยครับพี่บิลลี่ใช่ครับแล้วอย่าลืมแชร์ด้วยอย่าลืมแชร์ด้วยนะครับผมชิดแชทชิลนะครับผมนี่วันนี้เราก็มีแฮชแท็กอะไรกันด้วยไปติดตามกันได้เลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับที่ครับผมที่เราได้บอกไปนะครับผมว่าวันนี้เรามากันในหัวข้ออะไรกันครับพี่บิลลี่วันนี้เรามาในหัวข้อ Secret Room 701ครับผมเราจะมาตอบทุกๆคำถามที่พี่ๆจะถามขึ้นมาเลยวันนี้กับอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับ701เนี่ยใบเลขใบหัวหรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่เห็นถูกสักทีซื้อมาตั้งหลายงวดไม่ใช่อยากรู้เรื่องอะไรเดี๋ยววันนี้เราจะให้พี่ๆทุกคนถามมา1คำถามนะครับผมเดี๋ยวให้เราจะเชิญขึ้นมานะฮะแล้วก็ถามมา1คำถามอยากรู้อะไรเกี่ยวกับ701ถามแค่คำถามเดียวห้ามจีบโพสของผมนะครับเพราะว่าผมจีบได้แค่คนเดียวนะครับโอเคนะครับพามๆไม่ต้องจีบครับติดแล้วครับพามๆโอเคครับผมก็แล้วปิดไลฟ์กันดีกว่าครับไปละแป๊บแป๊บหลับไปหาน้องดีกว่าเป็นไงบ้างครับน้องเซ้งนี่ทุกคนน้องเซ้งเขาไม่ค่อยสบายนะฮะใช่ครับผมผมคิดว่าน่าจะเป็นไข้หวัดมานี่แหละครับผมน่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็ตอนนี้ดีขึ้นแล้วพี่บิลลี่อันนี้เรียกได้ว่าเหลือแค่ไอขับแข็งนิดๆหน่อยๆแต่ว่าแทบจะหาย 100% แล้วครับปัญหาอยู่ที่อะไรรู้ป่ะเพราะว่าช่วงนี้เราไม่ค่อยได้เจอกันมันไม่มีคนดูแลผมว่าและกายไม่ค่อยเป็นอะไรแต่ใจนี่นะเอ้ยอย่างวันก่อนนี่เราไปถ่ายแก๊ปนะเอ้ยนี่ผมดูแลคุณอย่างดีสเปรย์ยาอมผมอ่ะให้คุณไปหมดเลยต้องขอบคุณก็แน่นอนอยู่แล้วครับผมบิลลี่ก็เหมือนของผมนะครับขอนะครับถ้าผมอยู่ถ้าที่คุณไปออกกองแล้วผมอยู่ข้างๆเนี่ยผมจะคอยเทคแคร์คุณอย่างดีไม่มีใครเทคแคร์ดีเท่าผมก็พี่ฟิล์มเอ้าคือผมอยู่ในกองผมก็บ่นให้พี่ฟิล์มฟังเช้าฟังเย็นนะครับผมทำไมฮะเมื่อไหร่จะหายป่วยไม่ใช่ผมมีพี่บิลลี่มาผมมียาอมแล้วแล้วแบบมีคนดูแลแล้วพี่ฟิล์มบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนนะเฮ้ยอย่าสปอยดิสปอยดิอย่าสปอยเราโอเคเราจะคึกไว้รอนะครับผมแต่แน่นอนว่าวันนี้ความลับ701ที่ทุกคนถามหรือว่าสงสัยกันพี่วิลลี่จะเป็นคนตอบทั้งหมดเลยครับเชิญครับ701นะครับเป็นห้องแห่งความสุขครับจบถามแต่ที่จริงที่จริงเราดีใจที่แบบว่าถึงแม้ว่าตอนเนี้ยเรื่องของคู่จีนใหม่ของเราจะจบไปแล้วตอนนี้ก็ส่งคำผู้จัดการก็ตอนที่4แล้วเนาะใช่ทุกคนก็ยังพูดถึงคู่จิ้นใหม่น็อตปั้นอยู่เงี้ยเราก็ดีใจก็บอกแล้วเดี๋ยวจะออกมาแน่นอนมาแน่ครับผมมาเซอร์ไพรส์มาเป็นรูปไม่มาเป็นเสียง voice over โออยากรู้เรื่องอะไรจะถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมนี่เดี๋ยวเออนี่เราจะให้ทุกคนนี่ใช่ไหมทุกคนจะต้องกดขอแอดขึ้นมาใช่ไหมถ้าใครแล้วก็เราก็กดสุ่มขึ้นมาถูกไหมลองพี่บิลลี่ลองดูในกลุ่มอะครับผมเห็นมีรายละเอียดอยู่พี่บิลลี่ลองเข้าไปดูในกลุ่มแป๊บนึงได้ได้เดี๋ยวพี่ดูให้แป๊บนึงนะอ๋อนี่ไงมันต้องแต่บอกเลยนะครับว่าใครก็ตามที่สงสัยแล้วก็อย่างที่บอกว่า701อ่ะการถ่ายทําอ่ะเรามีหลากหลายมุมแล้วก็หลากหลายแบบมากเลยใช่มั้ยพี่บิลลี่ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายที่เราถ่ายให้คล้ายๆเหมือนกับว่าเป็นกล้องวงจรปิดที่ไม่ใช่เหมือนกับว่ามีกล้องมาตั้งถ่ายไม่ว่าจะเป็นมุมกล้องเองก็ตามการตัดต่อเองก็ตามพี่ชีวินครับพี่ชีวินครับ
จริงครับเฮ้ยแต่ว่าวันนั้นน่ะ701ของเราอ่ะคือคิวแรกของ Warp Bay นะใช่พวกเราแบกภาระอันหนักอึ้งของทุกคนเลยนะวันแรกเรียกได้ว่าแบบว่าคิดฮิตมากทุกคนเป็นยังไงบ้างพี่วิลลี่วันแรกเป็นยังไงวันนั้นแบบว่าห้องนั้นมันร้อนมากมีแต่ถ้าใครได้ดูเนาะเรียกได้ว่าแต่ละซีนในห้อง701ใช่ไอ้น้ำฟุ้งเต็มไปหมดไอ้น้ำขึ้นตรงกระจกขึ้นทุกที่ไปหมดร้อนรู้สึกห้องนั้นมันร้อนๆยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมเอแล้วเราคืออยู่ห้องนั้นกันทั้งวันเลยนะตั้งแต่เช้าจนถึงดึกเลยนะแล้วก็เราก็ค่อยลงไปถ่ายข้างล่างใช่ครับวันนั้นเราไปกันตั้งแต่ตีห้ากว่าเรียกได้ว่าช่วงนั้นก็คือตัวติดกับพี่บิลลี่24ชั่วโมงนะครับนอกจากใจจะติดแล้วตัวติดกันมากตัวติดใจอยู่แล้วครับผมแต่ส่วนหนึ่งอาจจะได้ตัวติดครับผมแล้วก็นั่นแหละทุกคนใครสงสัยถามกันขึ้นมาได้เลยนะเพราะว่านี่พี่บิลลี่เรียกได้ว่าเปิดคลังเมมโมรี่ออกมาจากครั้งที่แล้วที่เคยได้แบบว่าถ่ายห้อง701มาวันนี้นี่จะมาตอบไปให้ทุกคนได้แบบชัดเลยใครสงสัยพิมพ์เข้ามากันได้เลยนะครับมาอยากถามอะไรพิมพ์ขึ้นมาเลยนะฮะให้มีน้องให้เอ้ยมีน้องโบกสะบัดด้วยพี่ลี่แล้วก็เมื่อกี้มีน้องเค้าเล่นนะฮอกกี้ป่ะครับมีน้องมาวิ่งเล่นด้วยฮอกกี้เหรอใช่แล้วนะผมกําลังต้องให้ทุกคนขึ้นมาใช่ไหมทุกคนกดแอดมาได้ไหมอ่ะทุกคนกดรีเควสขึ้นมาได้ไหมครับไปดูนะทำไมต้องเป็นห้อง701เออทำไมต้องเป็นห้อง701จริงๆผมว่าเป็นตั้งแต่ตอนแรกตั้งแต่ดาฟแรกแล้วจับคางทำไมอ่ะเฮ้ยบ้านมาแล้วเหรอไม่ใช่จับคางนะทุกคนผมกำลังคิดว่าทำไมเขาเป็นห้องเป็นตั้งแต่ดาฟแรกเลยใช่ไหมพี่บิลลี่701เนี่ยเนาะใช่701ที่จริงคือเป็นเลขแห่งความสุขครับเฮ้ยเดี๋ยวตอนจบคู่จิ้นใหม่ที่พี่พูดผิด701ที่น็อตขี่มอไซค์มาใช่ไหมขี่บิ๊กไบค์มาแล้วก็มาหาปั้นใช่ไหมแล้วก็พี่ชีวินบอกว่าเอ้าเข้าไปกระซิบข้างหูแล้วพูดคำว่าเขาพูดเลขห้องแล้วนี่คือก็เข้าไปแล้วก็พูดผิดฟิลบอกหวยไงฟิลให้คิดตามอ๋อก็คือบอกอะไรนะปั้นมีคนพูดคำนี้เยอะหรือยังแฮปปี้เบิร์ธเดย์อ๋อพูดเยอะแล้วมางั้นเดี๋ยวน็อตจะใบ้เลขให้มาใกล้ๆสินี่มีพี่เขาบอกด้วยพี่วิลลี่ว่าถ้าพี่วิลลี่กระซิบว่า703ถูกหวยไปแล้วแน่นอนครับถ้าเฮียน็อตพูดอ๋อ นี่เราเพิ่งรู้ว่าคือถ้าเราตั้งเป็นแบบโพสสองคนอย่างเงี้ยเราจะไม่สามารถเชิญคนออกมาได้ขึ้นมาได้งั้นใครมีคำถามพิมพ์มาเลยเดี๋ยวผมกับน้องเซ้งจะช่วยกันตอบแน่นอนครับผมบอกเลยว่ารายละเอียดแจงยิบครับผมอย่างเมื่อกี้ใช่ไหมครับที่คนบอกว่า701เนี่ยทำไมเป็น701เพราะว่าถ้าเป็นแล่นไม่ทันพี่ลี่ฮะมันแล่นเข้ามาไม่มุกผูกมันไปไม่ทันขอใหม่แล่นมาแล่นมาไปแล่นมาเข้ามาอาจจะ701ก็เป็นตัวเลขที่ภูมิกับชื่นชอบครับผมแค่นั้นแหละครับใช่แล้วผมคิดว่า701เนี่ยอาจจะมีเรื่องราวที่เรียกได้ว่าพี่ชีวินเนี่ยปรุงแต่งเข้ามาใช่มั้ยแต่ว่าพี่บิลลี่รู้มั้ยว่าผมเซอร์ไพรส์อีกเรื่องนึงด้วยนะตอนแรกอ่ะเอาจริงๆผมไม่รู้ด้วยว่าห้องที่เราถ่ายของ701อ่ะเค้าลือโปสเตอร์ใหม่ทั้งหมดนะครับถ้าใครได้ดูในรีแคปหรือว่าตามดูที่เราได้รีแคปกันนะใช่สวยมากว่าเป็นกิมมิคที่ใส่เข้าไปใช่มั้ยฮะใช่ครับแล้วก็คือเหมือนว่าเวลาแบบเราต้องการที่จะเป็นเหมือนแบบเป็นพื้นที่ที่แบบว่าคน2คนเค้ามีเป็นพื้นที่เซฟโซนที่จะอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ไหมแบบว่าอยู่เซฟโซนแบบว่าด้วยความที่น้องกับปั้นเขาเป็นเขาอยากไปมีที่ที่หนึ่งที่เขาจะได้เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดก็คือก็เลยไปประจำเป็นห้องนั้นประจำนะครับเป็นห้องนั้นประจำคือจะไม่เปลี่ยนในห้องก็คือจะมาที่นี่ทุกครั้งโรงแรมตึ๊ดๆๆห้อง701นะฮะใช่เป็นห้องแห่งความสุขของคนทั้งสองคนนะครับอ่ะคำถามต่อไปมาพี่เวลลี่ครับอะไรเหรอมีแต่มีหลายคำถามมากเลยครับเมื่อกี้ผมชอบมามุมไหนของห้อง701ครับพี่เวลลี่ผมชอบตรงกระจกครับผมหรอผมว่าชอบตรงกระจกที่เป็นฝั่งในห้องน้ำนะมันไม่ผมไม่ชอบแล้วผมชอบคุณดีกว่าง่ายกว่าเอาอันนั้นผมรักครับสวัสดีครับไปแล้วครับมาคำถามต่อไปครับผมหุยหุยพี่วิลลี่ครับมีพี่เฮงมาด้วยครับพี่เองส่งไอศกรีมโคนด้วยครับฟาโลให้น็อตกับปั้นได้คุยกันก่อนได้ไหมฟางไปจูนเนี่ยจูนไม่มีก็แค่ลองสวมนะครับคุณเฮงเขามี TikTok แล้วครับทุกคนอย่าลืมไปดูนะครับเพลง PNP นะครับผมนี่ใช่ครับผมบอกเลยว่าความบันเทิงความสนุกรวบรวมไว้ที่นี่ทีเดียวครับแล้วมาคำถามต่อไปครับไหนดูสิน้องเซ้งเห็นคำถามไหมเห็นคำถามเมื่อกี้เขาเห็นเขาบอกว่าทำไมโซฟาถึงพังผมคิดว่าน่าจะเป็นฉากที่น็อตกับปั้นทะเลาะกันตอนนั้นมีฉากหนึ่งถ้าใครได้ดูในดีเรคเตอร์คัทใช่ไหมครับพี่บิลลี่ครับที่เรียกได้ว่าเป็นฉากที่น็อตกับปั้นมีการกระทบกระทั่งกันเรื่องความสัมพันธ์กันแล้วก็เป็นฉากที่เป็นอีกหนึ่งเบสซีนที่พวกเราชอบด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่น็อตตัวหนึ่งใช่ไหมใช่ฉากน็อตตัวหนึ่งก็เลยคิดว่าปั้นน่าจะทุบโซฟาหลังจากทะเลาะกับน็อตเสร็จแล้วก็เรียบร้อยจริงๆก็คือแบบว่าตีกันมาก่อนแล้วซัดซ้ายซัดขวากันมาเรียบร้อยแล้วก็มานั่งคุยกันไอซี่เราเหมือนแค่น็อตตัวหนึ่งไม่ใช่นั่นเฮียน็อตครับแต่ถ้าพี่บิลลี่อะครับผมเป็นไรเร็วเป็นทั้งหมดแล้วเป็นให้หมดแล้วก็เป็นหมดแล้วอะครับโอเคครับพี่อะคอมเมนต์ไม่ได้พี่กดเลยคอมเมนต์ไม่ได้ตอนนี้ข้างหน้าจอพี่มันค้างเป็นสติกเกอร์ที่พี่เขาส่งมาให้เป็นรูปหัวใจพี่เขาบอกว่าน้องเซ็งอ่านปะพี่เขาบอกว่าจะมีแจมอีกไหมรอดูอยู่สำหรับของน็อตกับปั้นใช่ไหมครับเดี๋ยวมีแน่นอนครับถ้าใครรอติดตามอยู่ในสงครามผู้จัดการก็ถ้าใครได้ดูก็มีแอบไปแล้วนะครับผมอืมใช่ครับแอบฟิวเงี้ยน้อยก็มาแล้วเหมือนกันนะแล้วก็นี่ครับปั้นชอบน็อตแต่ว่าไม่บอกใช่ไหมอืมคนปากแข็งครับทุกคนปั้นไม่ได้ชอบน็อตครับแต่ว่าปั้นรักน็อตครับผมเอาแล้วเซ็งชอบใครอ่ะเซ็งชอบพี่วินไม่ผมบอกว่าชอบน่ารักน็อตปั้นเมื่อไหร่ครับน็อตกับปั้นอะไรนะครับครั้งแรก701เมื่อไหร่ครับพี่บิลลี่ครั้งแรก701เมื่อไหร่เราจริงๆผมเราต้องบอกก่อนเลยนะว่าจริงๆก่อนที่จะเริ่มของซีซั่น2เนี่ยปั้นกับน็อตเนี่ยรู้จักกันมาเป็นปีแล้วด้วยใช่ไหมครับพี่บิลลี่ใช่มันจะมีซีนที่ตอนที่น็อตกับปั้นเริ่มจูบน็อตแล้วก็เห็นโมเมนต์ที่เป็นเก่าๆในโมเมนต์ที่ดีๆก็จะเห็นว่าเขาตั้งแต่เฮ้ยมีอันนึงที่เราถ่ายไว้อ่ะออกหรือยังอ่ะยังไม่ออกนี่ออกแล้วยังใช่ไหมที่แบบว่าเป็นเวอร์ชั่นที่แบบว่าตอนที่ปั้นยังเป็นแบบว่าอย่างเงี้ยใช่ป่ะคุณดัดฟ้าอาจจะมีแง้มผมว่าเดี๋ยวอาจจะใส่มาหรือเปล่าเฮ้ยพี่ชีวิตกำหมัดเดียวไม่ได้สปอยนะครับก็คือเขาก็เป็นอารมณ์เหมือนคู่จิ้นนี่แหละแล้วก็เพิ่งเริ่มรู้จักกันตอนซีซั่นแรกแล้วก็ซีซั่นแรกอ่ะก็เหมือนว่าน็อตเขาก็เป็นอย่างนี้มาตลอดแหละแต่ว่าเขาก็เห็นปั้นแบบเคร่งเครียดการทำงานเนี่ยเขาก็ค่อยๆแบบว่าทำความรู้จักแล้วก็ให้อยากให้ปั้นน่ะมีความชิลขึ้นอะไรขึ้นอย่างเงี้ยเราก็รู้จักกันมาเรื่อยแล้วก็จนแบบว่ารู้จักกันมากเกินไปจนไปเจอกันห้อง701อะไรอย่างเงี้ย
และเป็นที่ประจำของเขาสองคนอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ทำให้มีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นในนั้นแน่นอนว่าแต่ละเรื่องราวน้องเซ็งต้องช่วยพี่แหละเพราะตอนเนี้ยคอมเมนต์พี่ค้างคอมเมนต์พี่ค้างอ่ะเซ็งช่วยอ่านคอมเมนต์ให้หน่อยได้ไหมนี่ครับผมอ่านนี่มีพี่เขาบอกว่าห้อง701มีโอกาสได้ดูมาเฟียเบบี้ไหมครับมาเฟียเบบี้เป็นกองถ่ายฮะใช่ไหมมาเฟียเบบี้เป็นกองถ่ายเราจะถ่ายจะมีแบบว่าถ่ายกันในตึกร้างอย่างเดียวเลยครับไม่มีถ่ายห้อง701มันเป็นชีวิตจริงของน็อตปั้นใช่ชีวิตจริงครับพี่ไม่ใช่ในเรื่องราวใช่ไม่ใช่ที่อะไรนะฮะนี่เขาถามว่าทำไมปั้นเปิดใจให้เฮียน็อตคะเพราะว่าอย่างที่พี่น็อตมันร้อนแรงอะเฮียน็อตมันร้อนแรงใช่ไหมล่ะอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งครับอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปเลยว่าตั้งแต่ช่วงที่ซีซั่นหนึ่งเลยอันนี้เราได้ลงแบ็กกราวด์กันมาด้วยเพราะว่าตัวของน็อตเนี่ยอย่างที่บอกเลยว่าน็อตจะมีความชิลแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่เป็นห่วงคนอื่นลึกๆและเวลาที่เป็นห่วงใครเนี่ยและถ้าเขารู้สึกแคร์เนี่ยเขาก็จะเป็นคนพูดตรงๆด้วยในส่วนหนึ่งเหมือนกันใช่ครับก็ตั้งแต่ตลอดระยะเวลาถ่ายทำเนี่ยจนจบซีซั่นหนึ่งอย่างที่บอกพี่บิลลี่บอกเลยว่าความสัมพันธ์มันขยับมากขึ้นแล้วรู้สึกว่าเราไว้ใจคนคนนี้ได้เราสามารถเล่าเรื่องราวแล้วก็คุยกับเขาได้เพราะเขาเป็นคนที่รับฟังแล้วก็รับอารมณ์ของตัวปั้นเองได้ด้วยครับผมรักสั้นๆรักแท้แพ้ใกล้ชิดครับผมเขาใกล้ชิดมากมากแท้เฮียเลยนะครับเขาใกล้ชิดกันมากๆจนแบบว่าจนหลงรักอะครับผมน็อตเขาก็มีความรู้สึกให้กับปั้นแล้วก็เขาก็อยากจะแบบจริงจังกับปั้นอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะเทคแคร์เขาหยุดทุกอย่างที่เขาทำเรื่องแย่ๆมาอะไรเงี้ยเพื่อที่จะหยุดเพื่อปั้นคนเดียวแล้วก็เขาก็เทคแคร์ทุกๆอย่างเขาจะคอยอยู่ข้างๆปั้นตลอดไม่ว่าจะอุปสรรคอะไรต่างๆก็จะคอยอยู่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทำต่อหน้าแต่เขาช่วยรับหลังได้เขาก็จะช่วยใช่มีเรื่องราวข้างหลังที่แบบว่าน็อตช่วยปั้นแต่ว่าเขาไม่ได้ถ่ายทอดออกมาอะไรเงี้ยใช่เรียกว่าแบบคนที่เขารักเขาแฮปปี้อยู่สุขสบายกินอิ่มนอนหลับก็พอแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับอ๋อใช่ครับเรียกว่าต่อมาเรื่องราวกันมาแบบว่าเยอะแยะมากมายเลยครับผมสำหรับสองคนนี่ครับทุกคนเราย้ำอีกครั้งก่อนนี้เราคุยกันเพลินอย่าลืมนะครับตอนนี้เราอยู่กับ TikTok Live นะครับผมในแคมเปญ Celeb Chit Chat Chill นะครับนี่เป็นช่วงที่ทุกคนจะได้มาพูดคุยกับศิลปินทุกคนที่จะมาวนเวียนกันมาในทุกๆเดือนนะครับกับทาง TikTok Live นะครับวันนี้ก็อยู่กับน้องเซ้งกับพี่บิลลี่นะครับผมอยู่กับพี่บิลลี่ครับผมใช่ครับจะเป็นข้างหน้าจะเป็นใครอะไรไงรอติดตามทาง TikTok Live อัปเดตแน่นอนสนุกทุกอาทิตย์แน่นอนครับผมรอดูกันได้เลยบอกได้เลยว่าขนความสนุกความบันเทิงมารวมไว้ในที่นี้แล้วครับผมครับ ไหนมีคำถามไหนถามมาได้เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องให้น้องเซ้งอ่านนะครับเพราะของผมถามไปแล้วพี่ลี่ครับ เขาถามว่าห้อง701นี่เราจ่ายค่าเช่ารายเดือนหรือรายวันครับอ๋อไม่ต้องจ่ายผมจ่ายรายปีครับเรียกได้ว่ามีสัญญาซื้อร่วมกันแล้วนะครับผมใช่น็อตรู้ไหมครับว่า Copy A Bangkok Copy A ใช่ครับบอกซื้อเรียบร้อยแล้วครับผมน็อตรู้ไหมว่าปั้นกับฟางไม่ถูกกันครับอาจจะสัมผัสได้อาจจะสัมผัสได้เพราะว่าแต่ว่าก็ไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้นว่าเขามีปัญหาอะไรขนาดนั้นเพราะว่าน็อตกับปั้นก็ไม่ได้เล่าเรื่องอะไรขนาดนั้นให้กับน็อตฟังในมุมที่แบบว่าอะไรแบบเนี้ยตอนเนี้ยก็จะคุยกันเรื่องส่วนตัวมันเป็นช่วงพื้นที่เซฟโซนที่เขาอยากใช้เวลาอยู่ด้วยกันศึกษาทั้ง2คนมากกว่าใช่ครับผมแล้วก็ก็รู้จักแค่ว่าเป็นคนอยู่ในวงการนี่แหละฮะชอบตอนไหนของห้อง701มากที่สุดครับชอบตอนไหนชอบตอนที่
ปั้นจะฆ่าตัวตายแล้วก็น็อตไปช่วยแล้วก็นั่งคุยกันตรงนั้นน่ะนั่งคุยที่ก้มหัวแบบเนี้ยชอบตอนนั้นมากเหมือนว่าแม้จะเป็นคนอะไรยังไงแต่ว่าผมรักคนที่ชื่อปั้นแค่นั้นเองอะไรเงี้ยคือแบบว่าแม้จะเป็นคนไม่ดียังไงจะทำอะไรมาเสียหายอะไรขอแค่ได้อยู่ข้างๆปั้นก็โอเคแล้วเงี้ยดีแล้วดีมากเลยชอบอันนั้นแล้วเซ็งครับชอบมากชอบซีนนั้น ชอบตอนไหนของห้อง701ใช่ไหมครับผมชอบจริงๆถ้าเป็นเรื่องของพาร์ทในมุมของการแสดงผมแอบชอบตอนที่อย่างที่พี่บิลลี่บอกเลยตรงโซฟาน็อตตัวหนึ่งเหมือนกันเพราะผมรู้สึกว่าตรงนั้นมันเป็นการปะทะกันของอารมณ์ทั้งคู่ด้วยแล้วมันมีเรื่องราวด้านหลังมาก่อนด้วยครับผมแล้วก็มันเหมือนการที่เราเป็นคนคนหนึ่งที่เราเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วครับแต่ว่ายังมีอีกคนหนึ่งที่เขายังอยู่ข้างๆเราตอนที่โซฟาแล้วก็อีกฉากหนึ่งก็ตอนที่ปลายเตียงครับจำได้ไหมพี่บิลลี่ที่เฮียน็อตเขามาอยู่ข้างช่วยปั้นแล้วก็พูดคุยกับใช่ซีนที่ก้มหัวนั่นแหละใช่บอกว่าเรารู้สึกว่าซีนนั้นเป็นอีกซีนที่ดีมากๆเลยครับใช่ครับนะครับก็มีอะไรนะฉากไหนครับผมยากสุดใน701ครับพี่บิลลี่คือจริงยากทุกฉากเลยครับไม่ทันนะยากทุกฉากเลยครับเพราะมันเป็นซีนคิวแรกที่พวกเราได้ออกกันมาไม่มีได้แบบว่าเอ้ยเราได้ถ่ายที่นี่แล้วแล้วก็เดี๋ยวเราซีเลยนะแต่ว่าด้วยใช่ๆดีที่เวิร์คช็อปกันมาแล้วระดับหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ทั้งแบบพี่ชีคุล่มพี่เด่นช่วยกันบีฟอะไรเงี้ยช่วยกันแบบคุยอะไรเงี้ยช่วยต่างๆทำให้แบบจูนอารมณ์ได้ดีขึ้นแล้วก็พี่ๆทีมงานที่แบบว่าคอนเซนเทรตกับการทำงานมากไม่มีแบบชอบมากๆเลยคือแบบว่าพี่ๆเขาให้สมาธิกับพวกเรามากเลยเนาะเพราะว่าเขาก็รู้ว่าแบบพวกเราก็ยังใหม่แล้วก็พวกเราก็เป็นคิวแรกด้วยแล้วก็เราคือหยุดคือถ้าตอบจากตอนแอบหลงรักกันมาถึงตอนนี้ก็นานอยู่นะในการที่เราจะได้ออกกองและนี่เป็นแบบเวลาออกเวลาไม่ได้ออกกองนานอ่ะมันกลับมามันจะรู้สึกตื่นเต้นนะมันจะแบบตื่นหน่อยอะไรเงี้ยก็ตื่นนะซีนหนึ่งซีนสองอะไรเงี้ยซีนหนึ่งซีนสองแล้วก็ตื่นอยู่โลกๆอยู่แต่ก็ดีได้มีคนช่วยมีพาร์ทเนอร์ที่คอยส่งสมาธิให้เป็นอย่างดีครับพาร์ทเนอร์คุณนั่นแหละตรงไว้ไหนพาร์ทเนอร์นี่ไงข้างๆจอผมคือพี่วิลลี่ครับพาร์ทเนอร์ผมคุณเอาสแตนดี้ผมไปตั้งไหมล่ะเดี๋ยวไปขอกงให้เอาไว้ข้างๆเตียงแล้วนะขอบคุณครับเดี๋ยวไว้รอตอนผมไปเที่ยวครับผมไปฮิ้วกลับมาซีนไหนใช่ไหมยังไม่ได้ตอบพี่ก็เลยทุกซีนยากเหรอใช่จริงๆผมว่าทุกซีนยากแล้วก็ท้าทายหมดเลยไม่มีซีนไหนที่แบบว่าไม่ต้องจูนหรือว่าเข้าไปเล่นได้เลยผมรู้สึกว่าทุกซีนยากหมดจริงๆแล้วก็เราใส่ 100% ทุกซีนครับผมแล้วก็โชคดีอย่างที่พี่บิลลี่บอกเลยว่าทางพาร์ทเนอร์หรือว่าแบ็คกราวด์การลงตัวละครหรือการดูไม่ว่าจะพี่ชีพี่เด่นครูล่มเองคือทุกคนแบบเต็มที่ทีมงานทุกคนเต็มที่กับเรื่องนี้กันมากๆก็เลยรู้สึกว่ายากหมดทุกซีนครับใช่ครับใช่ครับผมแต่ว่าง่ายครับเพราะว่าได้เข้ากับพี่บิลลี่ครับคงเป็นคุณเท่านั้นที่ทำให้ใจผมหยุดเงา701ครับพี่บิลลี่คำถามนี้น่าสนใจครับผม701เราใช้เวลาถ่ายทำกันกี่วันครับแบบว่าคำถามนี้น่าสนใจมากเลยครับเดี๋ยวนี้คุณเป็นแบบนี้แล้วเหรอขอบคุณสำหรับคำถามขอบคุณสำหรับคำถามขอบคุณสำหรับความใจมากเลยกี่วันครับพี่วิลลี่701ครับอะไรนะคะเราใช้เวลากี่วันครับในการถ่ายทำวันเดียว1วันครับผมอย่างที่พี่วิลลี่บอกเลย1วันและเป็นคิวแรกด้วยนะครับผม701 1วันเลยครับโอ้โหเรียกว่าวันนั้นคือเราบอกเราคุยกันว่าถ้าสมมติว่าเราถ่ายคิวนี้เสร็จซิงเราจะเป็นไทยเลยนะเราจะแบบซีนต่อหลังๆนี่คือคิวต่อไปเราจะชิลมากๆเลยนะใช่เพราะว่าอย่างที่บอกเลยว่ามันอารมณ์ทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยที่สุดของอารมณ์แล้วก็มีทั้งบนสุดและล่างสุดของห่วงที่
ตัวละครจะรู้สึกเลยในเรื่องราวของ701เนาะพี่บิลลี่ใช่ก็คือเหมือนว่ามาถ่ายตั้งแต่ตอนคือต้องมีแบบมีซีนที่แบบที่จะสลับกันไปก็คือแบบว่าเราเจอเขาตอนตั้งแต่ EP 1เนี่ยตอนนี้ถ่ายตอนซีน EP 1แล้วก็ซีนต่อไปคือถ่าย EP 5แล้วก็กลับมาซีน EP 1ใหม่ EP 2แล้วก็ EP 5คือมันโรเตทความสัมพันธ์ไปเรื่อยมันเลยทำให้แบบความยากในการที่เราจะสวิตช์ว่าแบบตอนหลังจากที่จะเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆกับเขาเป็นยังไงตอนที่เจอเหตุการณ์ทะเลาะกันแล้วความสัมพันธ์ของเขาพูดคุยสายตาท่าทางมันแบบมันสลับกันไปเรื่อยอ่ะก็ได้พี่ชีวินช่วยแบบช่วยจูนให้แบบนั่นได้ไม่งั้นปวดหัวแน่นอนครับใช่ครับผมแต่หลังเสร็จวันนั้นเราก็พักฟื้นกันเลยครับผมเรียกได้ว่าใส่เต็ม 100% กันไปเลยรู้สึกครับรู้สึกมีความสุขเพราะว่าวันนั้นอยู่มีสมาธิมากอยู่กับน้องเซ้งทั้งวันเลยครับผมมีแต่ใจเลยสิครับสติไม่มีเลยวันนั้นมีใจให้อย่างเดียวเอ๊ะพี่ชีบอกสติสตินะครับเขาบอกว่าชอบนะครับจริงๆพี่เขาถามครับผมว่า701เป็นความทรงจำของพวกเราไหมของบิลลี่กับเซ้งใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเป็นความทรงจำที่ดีมากๆเลยครับที่เราได้แบบถ่ายทอดความรักในรูปแบบของน็อตปั้นออกมาของตัวละครคนหนึ่งอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเป็นความทรงจำที่มีค่ามากๆถ้าย้อนกลับไปได้ก็จะทำอีกทุกครั้งที่แบบว่าอยากเก็บความทรงจำนี้ผมว่าดีมากเราได้เห็นความรักมันเป็นสิ่งที่สวยงามอ่ะอย่างเราเคยบอกว่าเราสองคนอ่ะดีใจมากๆที่เราแบบเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดเรื่องราวความรักของ LGBTQ เนาะใช่เพราะว่าเราได้เห็นมุมมองในความรักที่แบบความรักมันไร้ขอบเขตไร้ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามเราได้เห็นความรักเป็นคนคนหนึ่งอ่ะรักกับคนคนหนึ่งเราไม่ได้แยกเพศว่าจะต้องเพศไหนมันสวยงามจริงๆแล้วเราก็ได้เห็นว่าความรักของน็อตปั้นเขาก็มีความรักที่อบอุ่นสวยงามร้อนแรงอะไรเงี้ยใช่แบบที่พี่วิลลี่บอกเลยว่าสำหรับของน็อตกับปั้นมันคือการเติมเต็มของสิ่งที่อีกคนไม่มีการเข้าใจกันในพาร์ทของแต่ละคนที่อีกฝ่ายเป็นนะครับแล้วผมรู้สึกว่า701ในเรื่องของพาร์ทการแสดงเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นการที่เราได้ข้ามเส้นหรือว่าข้ามลิมิตของตัวเองไปขั้นนึงเลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกเลยว่าเป็นคิวแรกของการออกกองแล้วก็แอบหลงรักอ่ะครับผมแล้วก็ได้สเต็ปนึงแล้วพอเรามาอันเนี้ยเหมือนว่าเราได้ก้าวข้ามไปอีกสเต็ปนึงด้วยแล้วก็ได้ก้าวไปด้วยกันด้วยผมรู้สึกว่าแบบชอบมากๆเลยครับกับ701ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพาร์ทการแสดงหรือเรื่องตัวละครเองแต่พี่วิลลี่ค้างไปแล้วครับหลุดไปแล้วครับทุกคนหลุดไปแล้วครับเข้ามาใหม่ขอโทษด้วยนะครับหลุดไปแล้วเมื่อกี้นี้น้องอาจจะแบบว่าน้องอาจจะแบบว่าค้างจนแบบว่าคอมเมนต์อาจจะค้างเยอะมากตอนนี้หายแล้วตอนนี้ผมสามารถคุยกับทุกคนได้แล้วนะฮะรีใช่ไหมครับใช่แอปจะรีไปมาต่อนะครับเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะฮะใช่เมื่อกี้เราถึงไหนแล้วนะอ๋อใช่ครับผมก็อย่างที่แบบผมได้บอกกับพี่ๆเขาว่าในเรื่องของพาร์ทการแสดงครับผมเหมือนกับว่าเราได้ก็ก้าวข้ามลิมิตของพวกเราไปเลยเพราะว่าอย่างแอบหลงรักเนี่ยเราก็ได้ก้าวข้ามเส้นไปแล้วแหละเส้นนึงเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยในเรื่องของ701อ่ะซึ่งเป็นคิวแรกด้วยและมีฉากที่ยากๆด้วยมันเลยทําให้เราได้ก้าวข้ามลิมิตหรือว่าเส้นที่เราเนี่ยทําเนี่ยไปพร้อมๆกันด้วยครับแฮปปี้มีแต่ความสุขที่พี่บอกที่อ่านคอมเมนต์ได้แล้วพี่ครับมาพอยเตอร์แฟนyou can ask us about 701 room ask us somethingWhat would you like to know about 701 room in พี่บิลลี่ครับพี่เขาบอกว่าขอต่อหัวใจมือหน่อยครับ
อยู่ฝั่งไหนอ่ะผมอยู่ฝั่งนี้นี่ในจอผมเป็นแบบนี้พี่บิลลี่อ้าวแต่ว่าจอพี่เซ็งต้องอยู่ฝั่งนี้ดิได้งั้นเดี๋ยวผมอยู่ฝั่งนี้ให้เดี๋ยวแคปหน้าจอเลยได้ไหมได้ไหมของผมอันนี้ของผมผมยังไม่ได้แคปเลยอ่ะขอใหม่ครับโอเคตรงกลางหน่อยตรงกลางหน่อยหนึ่งลงมาหน่อยหนึ่งสองสามโอเคครับผมของผมแป๊บนึงนะหนึ่งสองกดปิดหน้าจอดีฮาเลยนะมันไม่ติดอะครับได้แล้วครับมาถามต่อมาครับผมมาเดี๋ยวผมจะเป็นคนอ่านคำถามนะครับทุกคนมาทุกคนถามครับผมขอบคุณสำหรับคำถามนะครับผมยังครับผมอ๋อโอเคถามว่ามีเดอะแฟนบอก is that burger what which burger we didn't have it are you hungry yes ที่คำนะครับพี่บิลลี่ครับอันนี้หมายความว่ายังไงครับพี่ครับของเฮียน็อตครับอ๋อเฮียน็อตเหรอครับเฮียน็อตตรงนี้นะครับเป็นตัวเลขนะครับผมวันหมดอายุของเฮียน็อตนะครับเฮ้ยไม่ใช่ครับเป็นวันออนเป็นวันออนวันออนของเป็นวันออนของนี่ฮะมาเฟียเบบี้ป่ะใช่ครับผมใช่แล้วก็มีเรื่องนึงก็คือเป็นวันของวันเกิดของพี่ชีวินI haven't seen them involved but in a couple this is a secret answer we will join in another episode in soon yeah but we have a 20 episode maybe we will go out in next episode maybe who know guys ครับไหนทุกคนมีคำถามไหมครับถามมาได้เลยมาเป็นช่วงที่เราจะตอบทุกคำถามเพราะทุกคำถามมีคำตอบฮะใช่ครับผมทุกคำถามมีคำตอบทุกคำตอบเรามีอยู่ในคำถามครับผมเขาบอกว่าขอชื่อด้อมหน่อยพวกเราก็อยากให้แล้วนะพวกเรานะเสนอมาได้ไหมฮะโอ้มีพี่เขาถามว่าเคยออกจากตัวละครไม่ได้บ้างไหมเราต้องบอกก่อนว่าอย่างที่พวกเราได้บอกไปเลยนะครับว่าเรื่องของการเวิร์กช็อปเนี่ยก่อนที่เราจะถ่ายทำเนี่ยเราได้มีการเวิร์กช็อปกันที่แบบว่านานมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เต็มวันกันแบบว่าเรียกได้ว่าจะเอาตัวละครออกได้ไหมเรามีการแบ่งพาร์ทเรามีการลงเรื่องของแบ็กกราวด์ตัวละครมันเลยทำให้เราแยกเรื่องราวของตัวละครออกจากของเราได้ผมเลยรู้สึกว่าไม่ได้ไปทับซ้อนกับตัวละครครับและอีกอย่างตอนที่เราจะถ่ายเนี่ยเราก็มีการจูนตัวละครด้วยกันก่อนเข้าซีนอีกด้วยใช่ไหมครับพี่บิลลี่เต้นเต้นเต้นใช่ครับอยากเต้นเหรอนี่ครับปัจจุบันน็อตกับปั้นเป็นยังไงต่อพี่บิลลี่พี่เขาบอกเล่าหน่อยได้ไหมครับอะไรนะปัจจุบันแหละครับก็เขาก็ยังรักกันอยู่ครับเขาก็ยังของน็อตเขาก็เป็นนักแสดงช่องไปแล้วก็ปั้นเขาก็เป็นนักแสดงช่องเหมือนกันก็ยังคบกันอยู่ครับยังคบกันอยู่ก็ยังอยู่ด้วยกันครับก็ยังพาแว้นมอเตอร์ไซค์พาไปอยุธยาอยู่กับรองเท้าแตะขาสั้นของเขาของเฮียน็อตใช่แล้วก็แจ็คเก็ตครับผมเขาถามว่าพี่ถามว่าใครชอบกันก่อนคะน็อตหรือปั้นผมแอบคิดว่าปั้นแอบคิดว่าน็อตแต่แค่ไม่พูดต่างคนต่างคนต่างใช่ชอบแต่ก็ไม่พูดอ่ะใช่เรา
เรารู้สึกว่าความสัมพันธ์ค่อยๆขยับขึ้นไปพร้อมๆกันเนาะพี่บิลลี่จากความที่แบบเราอยู่ด้วยกันทุกวันเราพูดคุยกันแล้วพอมันมีการพูดคุยกันถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานชีวิตเองก็ตามผมรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของตัวละครมันเลยค่อยๆขยับขึ้นไปโดยที่แบบว่าทั้งคู่ก็ไม่ได้คิดหรือว่าโฟกัสว่าแบบเอ๊ะความรู้สึกแบบนี้นี่คือเราชอบหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าในช่วงตอนเอพิโซดแรกๆเนี่ยมีการพูดคุยถึงเรื่องความสัมพันธ์ของน็อตกับปันด้วยใช่มั้ยฮะใช่ครับก็คือปากแข็งทั้งคู่ครับแต่ว่าด้วยมีคือทั้ง2คนเค้าก็แบบอย่างปั้นเค้าก็จะมีกำแพงของเค้าในช่วงแรกๆที่น็อตก็เข้าไปไม่ได้น็อตก็รู้แหละว่าปั้นมีกำแพงแต่ก็ค่อยๆคุยค่อยๆจูนจนเรื่องราวคู่จิ้นใหม่ถ่ายทอดในช่วงที่น็อตเริ่มตัดสินใจว่าจะแบบจะมีใจให้กับปั้นจริงๆจะแบบว่าจะดูแลปั้นจะคบอยากจะคบปั้นจริงๆอยากดูแลปั้นจริงๆใช่มันเป็นช่วงไทม์ช่วงนั้นใช่ครับผมซึ่งเราก็ได้เล่าในตั้งแต่เอพิโซดแรกๆเหมือนกันนะอืมเฮ้ยเราอยากอ่านคอมเมนต์ที่พี่จีน่าจังเลยนี่แหละนี่พี่มีพี่ๆว่าวอมันสมมุติเสมอ how that's how from my best แนะนําตัวครับผม that's how หลายคนเข้ามาใหม่ how what's really tang you feng ni chi len wo hen gao xing ha that's how what's li zhi shen when we speak guy nice to meet you guys แต่ว่าอันนี้ผมอยากลองถามแบบว่าพี่ๆที่แบบบางคนก็มีบางคนได้ดูแล้วเหมือนกันเนาะอยากลองถามว่าแบบมีใครได้เห็นอีสเตอร์เอ็กบ้างอะไรนะครับพี่วิลลี่พูดบอกว่าอะไรนะได้ผ่านก็ได้ไม่ต้องขยี้ก็ได้อ๋อนะอักเซนเมอร์สเปอร์อ้าววอวอไอหนีตุ้ยอ่ะวอไอหนีครับผมวอไอหนีเมินวอไอหนีเมินวอไอหนีเมินจ้วดเสมอชิฟาเลอร์เอะชวนกินข้าวอย่างเดียวเลยนี่จะถามอะไรนะจะถามอะไรนะอีสเตอร์เอ็กครับผมมีอยากรู้ว่าแบบมีใครสงสัยหรือแบบสังเกตก่อนหรือเปล่าที่แบบจะได้ไปดูตอนที่พวกผมรีแคปกันหรือว่าแบบแอบสงสัยอยู่แล้วว่าแบบอืมทำไมหรอหรือว่าแบบเอ๊ะอยู่แล้วอืมเพราะว่าอย่างตัวผมเองก็อย่างที่บอกไปเลยว่าตอนแรกเราไม่ได้เอ๊ะเรื่องของผนังเหมือนกันแต่ว่าเพิ่งมารู้เหมือนกันว่าอ๋อเป็นกิมมิคที่ใส่มาด้วยใช่เพราะว่าบางครั้งอ่ะให้เราเล่าให้ฟังอ่ะเราก็จะเล่าบางอย่างแต่ว่าถ้าเป็นคำถามที่แบบพี่ๆแบบว่าอยากรู้สเปซิฟิกเจาะจงมาอย่างเงี้ยเราก็จะแบบอ๋อจะตอบให้ได้อะไรเงี้ยเป็นคำถามที่คาใจทุกคนอยู่ตั้งแต่เรื่องคู่จิ้นใหม่นะฮะถ้าไหนตอบไม่ได้นะครับผมเหลือจะเรียกพี่ชีวินนะครับขอเชิญพี่ชีวินครับเอาซีจีขึ้นมาได้ไหมติดภาพเลยครับถ้าพี่ชีวินขึ้นมาต้องทำไงบุยจะฟ้องแม่นะครับจะฟ้องแม่จดชื่อแล้วนะผมจดชื่อแล้วนะนี่ครับพี่บิลลี่ครับแม่อาจจะดูอยู่ก็ได้แม่อาจจะดูอยู่นะครับพี่ชีวินสวัสดีครับผมเปล่านะครับไม่เคยแกล้งเลยครับเฮงแซวครับเฮงแซวเมื่อกี้พี่เฮงกระซิบผมว่าให้พูดครับพี่บิลลี่เฮงก็แซวแม่นี่มีพี่เขาถามครับผมว่าน็อตยังเป็นพระเอกอยู่ใช่ไหมใช่สิครับผมขี่ม้าขาวมารับน้องปั้นนะครับใช่เป็นพระเอกในหัวใจปั้นนะครับมีเรื่องราวคือจะมีเรื่องราวที่เราคอยดูแลหัวใจเขาอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยคือตั้งแต่ตอนที่เห็นว่าตอนเริ่มคุยกันตั้งแต่ตอนจบเนาะแบบว่าที่น็อตก็ทักไปว่าเอ้ยเหมือนวันนี้เราเห็นอะไรเงี้ยมันเหมือนว่าระยะเวลามันค่อยๆฟื้นฟูหัวใจของเราทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่จริงคนมันใช่ยังไงมันก็ใช่ครับสุดท้ายเขาก็กลับมาเป็นคนรักกันแล้วเขาก็ดูแลกันจนตอนนี้เขาก็คงมีความสุขกันอยู่ที่ห้อง70
อย่างที่บอกไปครับว่าลิ้นกับฟันนะครับผมกระทบกระทั่งยังไงก็ต้องยังอยู่ด้วยกันอยู่เหมือนเดิมครับผมคมไหมพี่วิลลี่คมไหมเจ็บจังอะไรกันครับเนี่ยนี่มีชายขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับนี่พี่ๆให้ของขวัญให้กิฟต์มาเยอะมากเลยน่ารักมากๆขอบคุณนะครับไม่ใช่มีพี่ๆส่งของขวัญมาให้เยอะมากเลยขอบคุณมากเลยนะครับนี่เป็นการไลฟ์ของพวกเราครั้งแรกเลยนะที่แบบว่าที่ไลฟ์กันเองอะใช่ไหมใช่มาไลฟ์พูดคุยกันไม่แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ไลฟ์กันเองเรามีไลฟ์กับทาง TikTok ไลฟ์ในชื่อแคมเปญแล้วนะครับครับผมเซเลบชิดแทททิวนะครับผมแล้วก็แน่นอนนะครับผมในแคมเปญนี้นะครับผมขายต่อเลยนะครับมีศิลปินดารานักแสดงมากมายที่เราเนี่ยจะมาร่วมสร้างความสนุกแล้วก็เรียกได้ว่าทุกคนเนี่ยจะได้พูดคุยกันแบบเรียลไทม์หรือว่าสงสัยไม่ว่าจะในเรื่องไหนหรือคำถามไหนเนี่ยเรามีคำตอบให้ครับผมแล้วก็ร่วมสนุกไปด้วยอย่างที่เห็นเลยนะครับผมว่าวันนี้ผมได้มาไลฟ์กับพี่บิลลี่ภัชนนท์หนุ่มหล่อไฟแรงนะครับผมในขณะนี้เรียกได้ว่าฉีดยาฉีดยาจนโอเวอร์โดสอยู่ข้างๆเหงื่อต้องออกสต็อกเหงื่อไม่ทันเลยครับผมเพราะว่าเขาร้อนแรงมากเชียวๆนะครับผมฝากติดตามแคมเปญชิดชัดชิวกันต่อครับมีอยู่กันไปยาวๆเลยจะได้พบเจอกับศิลปินดารามากมายนะครับมาให้ความสุขมอบรอยยิ้มให้กับชาว TikTok ทุกคนในช่วงเวลาหัวค่ำแบบนี้นะครับรอติดตามนะครับว่าจะมีใครมาบ้างมาต่อใช่ครับผมแรงมากแรงมากแวะแล้วกลับมาเลยแรงมากเอาผมพูดความจริงนี่นะว่าซีนที่จะไปห้อง701สงสัยอย่างเดียวเลยคนขับแท็กซี่หายไปไหนเขาก็กลับบ้านไปแล้วสิครับเขาจะมารอผมทำไมเขาจะมารอผมทำไมเขาส่งผมแล้วเขาก็กลับบ้านไปแล้วใช่ครับทุกคนจะเย็นโอ้นะโอ้นะเขากลับบ้านไปแล้วเขากลับบ้านไปแล้วทุกคนจะให้เขาอยู่ยอมรับไม่ได้ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าแท็กซี่ไม่ได้รู้ด้วยว่าเราเป็นใครครับก็เหมือนผู้โดยสารคนหนึ่งขึ้นแล้วก็ถึงที่หมายส่งแล้วก็แยกย้ายใส่แว่นใส่หมวกใส่แมสอาจจะเป็นพี่บิลลี่ก็ได้นะโชเฟอร์คนนั้นนะแล้วก็อาจจะเป็นปั้นก็ได้นะคนที่ขับพี่นั่งอยู่พี่จะแยกร่างยังไงไม่ใช่ตอนพี่นั่งผมขับไงตอนพี่นั่งปั้นอ๋อเราต้องขนาดนั้นเลยใช่ไหมหมุนวนกันใช่ไหมลึกไหมเรื่องเราเริ่มเป็นสืบสวนแล้วนะไม่แน่นะทุกคนไปดูไปแคปดูตอนนี้ทุกคนไปดูใน EP 1แล้วไปซูมว่าใช่ไหลบิลลี่หรือไหลเซ็งเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ แท็กมาให้ดูมากตอนนี้เขาถามว่าพี่เขาถามว่าเหตุผลที่ปั้นกลับมาเลือกน็อตตอนจบคืออะไรหรอครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปเลยครับว่าเรื่องราวของความสัมพันธ์เนี่ยเรามีเริ่มกันมาแล้วก็อย่างที่บอกว่าการที่เราจะไว้ใจสำหรับตัวปั้นเนี่ยการที่จะไว้ใจใครคนหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเรื่องของการใช้เวลาแล้วก็แน่นอนครับว่าตัวของน็อตเองก็ยังคงถามหาปั้นหรือเราจะได้เห็นซีนว่าก่อนที่จะจบเนี่ยมีการโทรมาของตัวน็อตเองด้วยเหมือนกันซึ่งจะได้เห็นความเป็นห่วงของน็อตอยู่ตลอดซึ่งนั่นแหละครับมันเลยทำให้ปั้นรู้สึกว่านี่แหละคือคนที่แคร์เขาจริงๆแล้วก็เราจะต้องใช้เวลาอีกขนาดไหนในการที่จะต้องตามหาเขาหรือว่าเราจะต้องไปพบเจอใครล่ะเพื่อที่จะได้เจอคนที่ดีแบบนี้หรือคนที่จริงใจแบบนี้ก็บอกแล้วคนที่ใช่ยังไงมันก็ใช่ยักไหล่ครั้งเดียวเขาก็หันมองอะไรคุณไม่ต้องยักไหล่ก็หันละครับไม่ต้องยักไหล่ก็หันละครับอะไรนะปั้นอ๋อเขาบอกว่ามีแค่คุณนั่นแหละครับอ๋ออ้าวคือคุณแต่คุณคือปั้นชอบพี่บิลลี่เหรอขอบคุณนะครับไม่ใช่เฮียน็อตครับอันนั้นเซ็งเฮียน็อตพังโอเคน็อตรักปั้นตรงไหนน็อตรักปั้นตรงที่เขาเป็นคนคนหนึ่งที่น็อตรู้สึกว่าจะทำให้น็อตเป็นคนที่ดีขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานเรื่องไฟคือเราจะเห็นว่าปั้นเป็นคนเต็มที่การทำงานมากใส่ใจทุกรายละเอียดคือเขาตั้งใจทำงานที่จะออกมาดีถ้าแต่น็อตก็คืออะไรก็ได้ชิวบางครั้งปัญหามันเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยก็คืออารมณ์เป็นเด็กคนหนึ่งน่ะน็อตนะครับน็อตเขาจะมีความแบบเป็นเด็กคิดง่ายๆคิดอะไรทำแค่นี้มันไม่เห็นยากอะไรเลยแต่บางครั้งเขาไม่ได้คิดอะไรต่างๆให้ลึกซึ้งมากกว่าเท่ากับปั้นอะไรเงี้ยน็อตก็เลยแบบ
เห็นตรงนี้ว่าแบบเอ้ยเราถ้าเราอยู่กับปั้นคือจะทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นได้ทำให้เราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นได้เด็กก็รักเป็นไหมพี่ใช่ไหมครับรักเด็กอะครับรักเด็กกินยาอ่อนมาตัดอะไรนะฮะเขาบอกว่าเฮียน็อตบอกว่าอะไรนะเฮียน็อตบอกว่ากินยาอ่อนแล้วเป็นอมตะครับอ๋อวิผมได้ยินอันนี้มาจริงเชื่อคอนเฟิร์มนะครับบอกว่าเขาสองคนจะเปิดตัวเหมือนแก๊สบิลไหมที่จริงเขาก็เปิดตัวนะแต่ว่าจะเป็นในวงการเขารู้กันใช่เขาไม่ได้เปิดตัวแบบชัดเจนอะไรขนาดนั้นแต่ว่าคนในวงการเขาก็จะรู้ว่าแบบเอ้ยสองคนนี้เขาคบกันอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเขาแค่อยากมีความสุขด้วยกันสองคนเงี้ยไม่ได้อยากจะแบบไปเปิดประกาศให้ทุกคนได้รู้หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเขาแค่อยากมีความสุขด้วยกันสองคนแค่นั้นเองใช้ชีวิตในแต่ละวันไปด้วยกันผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านฝนผ่านหิมะไปอยู่กับโมโม่ดีกว่าเขาบอกว่าช่วงเวลาที่ปั้นหายไปหายไปอยู่ไหนตอนเนี้ยอาสมมุติตอนสงครามผู้จัดการเนี่ยตอนเนี้ยปั้นไปอยู่ไหนอยู่กับน็อตครับจริงจริงจริงก็คือจริงปั้นเขาก็อยู่กับน้องแล้วก็ถ่ายละครถ่ายซีรีส์ไปคือทั้งสองคนก็ยังอยู่ในวงการนะฮะแล้วก็ไม่อยากบอกเลยคือเตรียมบอกแล้วก็คือว่าเดี๋ยวเราจะโผล่มาในอีกในแบบรูปแบบที่โตขึ้นตัวละครที่โตขึ้นเดี๋ยวเราจะได้เห็นในตอนหลังๆนะครับว่าเขาจะโผล่มา EP ไหนก็บอกแล้วว่าให้ติดตามทุก EP ไม่รู้จะโผล่มาตอนไหนใช่เรียกได้ว่ายังโลดแล่นกันอยู่นะครับผมยังคงทำงานอยู่แต่ว่าเรารู้สึกว่าเป็นพาร์ทการทำงานที่เข้าใจวัฏจักรเข้าใจเรื่องราวแล้วก็เข้าใจสังคมแล้วก็การใช้ชีวิตมากขึ้นกว่าเดิมเหมือนในเวอร์ชั่นที่โตขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งฮะแล้วก็โตไปด้วยกันด้วยครับบินเหรอครับพี่วิลลี่จบวิ่งวิ่งต่อเราเป็นถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับผมถึงช่วงสุดท้ายแล้วเราฝากผลงานกันหน่อยครับครับผมวันที่1นะครับผมวันที่1นะครับใครว่างนะครับผมสามารถไปเจอพี่บิลลี่ได้นะครับผมบอกเลยว่าพี่บิลลี่ไปสร้างความสนุกแล้วก็ใครคิดถึงไปเจอกับป๊าๆด้วยนะครับผมวันที่1เร็วๆนี้นะครับแล้วก็สําหรับผมฝากแทนนะครับฝากแทนพี่บิลลี่ครับแล้วก็ของผมเดี๋ยวจะมีผลงานให้ติดตามเร็วๆนี้นะครับผมซึ่งอย่างที่ทุกคนได้เห็นไปแล้วก็แง้มๆกันออกมานิดหน่อยแล้วก็จะมีช่องทางการติดตามผ่านทาง Idol ภาพยนตร์นี่คุณพูดได้จบคุณจะมีภาพยนตร์เอ้าผมสปอยได้แล้วเหรอครับผมกลัวโดนเข้าห้องดำเขารู้กันหมดแล้วว่าเป็นภาพยนตร์อ๋อได้ครับผมกันหมดแล้วฝากภาพยนตร์ฝากภาพยนตร์ด้วยนะครับผมภาพยนตร์ออลาวนะครับผมเออถ่ายทำกับพี่เซนสุภพงศ์หรือว่าบอสของผมนั่นเองครับตอนนี้อยู่ในการถ่ายทำนะครับแล้วก็ที่สำคัญอันนี้แอบเปิดกรุไว้ว่าเดี๋ยวจะมีคนข้างกายหรือคนที่เราแบบอยากให้เขาไปเนี่ยไปร่วมแจมด้วยหรือเปล่านะครับอยากให้ทุกคนรอติดตามเร็วๆนี้นะครับผมแล้วก็ช่องทางการอัปเดตต่างๆก็ติดตามได้ทาง Idol Factory หรือว่าผลงานนะครับผมที่กำลังออนแอร์อยู่ตอนนี้มี Wall of Wine ครับผมใช่พวกเราก็ยังอยู่ Wall of Wine ยังมีอีก2เรื่องก็คือเรื่องวายไอดอลแล้วก็เรื่องเมียนะครับพวกเราก็ยังจะไปร่วมจอยกันอยู่นะครับผมก็ฝากติดตามนี่วันที่เราจะมีดูตอนจบของสงครามผู้จัดการวันที่3นะครับผมไปดูพร้อมกันที่ SF ได้เลยสามารถติดตามอัปเดตต่างๆนะครับได้ทาง Copy A Bangkok เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง IG หรือว่าทาง Twitter นะครับมาเจอกับพวกเราได้เลยนะซึ่งดูความเคลื่อนไหวของ World Wide ได้หมดเลยว่าพวกเราจะไปจอยยังไงนะครับแล้วก็พวกเรานี่พวกเราก็อยู่สามารถติดตามพวกเราได้ทาง Idol Factory นะครับผมนี่มีคลิปอัปเดตตลอดใครไปดูคอนเทนต์ต่างๆใน YouTube นี่ก็จะมีคอนเทนต์ของผมกับน้องเซ้งแล้วรวมถึงล่าสุดนี้ก็มีนะครับของเสี่ยเฮงนะฮะเสี่ยเฮงเล้งแก่นะครับผมอะไรเปิดเพลงต้องทายอินครับอ๋อนี่ครับผมเราก็จะมีคลิปคอนเทนต์มากมายนะครับสามารถติดตามได้ทาง Idol Factory รวมถึงอย่าลืมติดตามพวกเรานะครับ TikTok ใน account 2 account นี้เลยนะครับของผมก็
Billy BBL 1 YPN นะครับแล้วก็ account TikTok น้องเซ้งวิชัยนะครับและที่สำคัญขอบคุณกิจกรรมดีๆกับทาง TikTok Live ในวันนี้นะครับ TikTok Live Thailand นะครับ TikTok วันนี้มีในแคมเปญชื่อว่าอะไรฮะเซเลบชิดแชทชิลครับผมโอ้เป็นกิจกรรมดีๆที่จะให้พี่ๆทุกคนชาว TikTok นะครับมาพูดคุยกับศิลปินหรือดาราที่ตัวเองชื่นชอบนะครับได้มีความสุขได้ร่วมถามม่วนจอยกันแบบนี้ไปตลอดทั้งเดือนเลยนะครับผมก็รอติดตามนะครับทาง TikTok ว่าจะมีใครมาร่วมแคมเปญเซเลบชิดแชทชิลแบบนี้อีกในวีคถัดไปนะครับผมเรียกได้เลยว่าใกล้ชิดกันแบบสุดๆไม่แน่อาจจะมีคอนเทนต์อะไรแบบมีขึ้นมาเล่นเกมหรือว่ามีแบบขึ้นมาไลฟ์คู่ด้วยกันนะครับผมสามารถติดตามต่อไปได้เลยครับผมแล้วก็ถ้ายังอยากเห็นพวกเราอีกนะครับผมแน่นอนว่าติดตามอัปเดตข่าวสารกันได้เลยเราจะมามอบความสนุกแล้วก็701วันนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับพี่บิลลี่เปิดกรุ๊ปเปิดหีบเปิดกล่องความลับไปเรียบร้อยแล้วครับดีมากเลยเพราะว่าโอ้เดี๋ยวต้องตอบแบบเซ็งเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับวันนี้รู้สึกได้ตอบคำถามจากพี่ๆทุกคนเฮ้ยแต่ว่าวันนี้รู้สึกดีเพราะว่าเรายังไม่เคยแบบเป็นคอนเทนต์ที่ได้ถามเรื่องราว701แบบลึกซึ้งจริงๆอะไรเงี้ยใช่ปกติแล้วเราก็พูดกันถามกันแบบว่าไม่ได้เป็นคำถามที่ลึกซึ้งแบบนี้ก็ดีใจที่ได้มาแชร์ความรู้สึกของตัวละครจริงๆที่เราไม่ได้บอกไปเนี่ยให้ทุกคนได้ดูให้ทุกคนได้ฟังใช่ครับผมก็อยากฝากไว้นะครับผมตอนนี้นะครับเรายังมีกันอยู่นะครับผม Wall of Wine นะครับซึ่งที่จบไปแล้วก็คือคู่จิ้นใหม่แล้วก็กำลังออนอยู่ตอนนี้นะครับผมสงครามผู้จัดการEP ที่4แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ยังมีตอนต่อไปที่เป็น Y Idol แล้วก็เรื่องเมียนะครับผมสามารถติดตามได้ที่ไหนครับทาง Copy A Bangkok นะครับผมนะสามารถติดตามได้ทางช่องทางไหนไปดูได้เลยนะครับทาง Copy A ใช่ครับผมนะครับผมแต่ก่อนจากนะครับมีเพลงสักเพลงเราจะแดนเอ๊ะหรือว่ามีเพลงมั้ยอะไรคุณจะเปิดเพลงไหนนะสวัสดีครับวันนี้เฮงอัสโซรินนะครับเฮ้ยแป๊บนึงขอโทษครับแหมแป๊บนึงครับเอาละครับอุ้ยไม่ได้เราต้องห้ามมีเนื้อเพลงใช่ไหมครับเพราะว่าเราอาจจะโดนเป็นลมไปเดี๋ยวเราโพสต์ท่าให้พี่ๆเขาถ่ายรูปสัก10แอคดีกว่าโอเคครับพี่บิลลี่มันต้องหัว TikTok เขาสามารถมีเพลงลงเพลงอะไรได้เลยเพลงเพราะๆเป็นคอนเทนต์มีมากมายใน TikTok นะครับผมแม่มาโพสต์ที่1โพสต์ที่2โพสต์ที่3โพสต์ที่4วันที่5วันที่6วันที่7วันที่8วันที่9คนท้ายถูกต้องเลยบ๊ายบายนะครับทุกคนไว้เจอกันบ๊ายบายครับจากลาทุกคนที่มาก่อนด้วยฝันดีนะครับฝันดีนะครับน้องเซ้งบ๊ายบายครับพี่วิลลี่บ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายนะครับขอให้หลับฝันดีแล้วก็แน่นอนเดี๋ยวมาพบความสนุกกันอีกนะครับผมแล้วก็พี่วิลลี่บอกรายละเอียดวันที่1ของพี่วิลลี่มั้ยเชิญชวนมั้ยครับเดี๋ยวไปติดตามได้เลยนะครับผมใน Twitter ได้เลยไปติดตามได้เลยพี่วิลลี่ตามได้ในช่องทางนะครับผมกู๊ดไนท์นะครับกู๊ดไนท์นะครับบ๊ายบายเจอกันครับหวานสร้างห่าวหวานสร้างกู๊ดไนท์จ้าจ้าจ้าในตีบายครับคุณนะครับพี่วิลลี่คุณนะครับครับคุณนะครับคุณนะครับเด็กๆคนนี้ใช่ไหมแล้วก็กดค้างจอค้างกดปิดไม่ได้เซ็งกดปิดได้หรือเปล่าบ๊ายบายครับพี่ดีบ๊ายบายครับ